ไปดูอีกอ่งเรื่องที่ตอนนี้ห้ามเท่าไหร่ก็ยังห้ามไม่ได้และมีทีท่าว่ามันจะขยายวงไปเรื่อยๆนั่นก็คือเรื่องของหมอกควันนั่นเองอเดี๋ยวจะพาไปดูที่แม่สอดจังหวัดตากนี่คือภาพไม่ใช่หมอกยามเช้านะครับอันนี้เป็นช่วงกลางวันแสบๆนี่เป็นฝุ่นควันนะครับในพื้นที่ของแม่สอดจังหวัดตากคุณภาพอากาศต้องบอกว่ายังคงย่ำแย่จริงๆนะครับผม โอ้โหนี่ขยายพื้นที่ไปทั่วจังหวัดตากแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเขารายงานนะครับว่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยในพื้นที่ของแม่สอดจังหวัดตากนี่นะฮะซึ่งตากเนี่ยมันอยู่ใกล้พรมแดนติดกับเมียนมาไงน,นะฮะวัดได้172ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตร เรียกว่าชาวบ้านเนี่ยยังคงอยู่ด้วยความยากลําบากจริงๆในการที่จะไปทํากิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมนอกบ้านล้าพังอยู่ในบ้านก็ใช้ชีวิตยากลําบากแล้วและคนที่จะต้องออกไปทํางานนอกบ้านออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านเนี่ยเขาใส่หน้ากากอนามัยแล้วแต่ว่ามันก็ยังหายใจติดๆขัดๆนะใช่าตาก็แสบจมูกก็แสบนี่นะฮะปัญหาหลักๆก็คืออยู่ที่ผู้สูงอายุาและเด็กๆตอนนี้นะครับ สาเหตุสําคัญตอนนี้คือทั้งๆท,ท,ที่ในพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยอยู่ในช่วงของการประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาดนะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่ายังมีการลักลอบแอบเผาไร่เผาสวนทั้งในฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาทําให้สถานการณ์ฝุ่นพิษณเวลานี้รุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งข้อมูลจากกิสดาล่าสุดนะครับในพื้นที่ของเมียนมาที่เป็นชายแดนติดกับทางด้านของจังหวัดตากเนี่ยพบพื้นที่ฮอสปอตมากถึง 14,000ี่พันจุดห oh, oh, oh. นักมากจริงๆ oh, oh. นะครับ oh. และที่สำคัญในช่วงหนึ่งสองวันนี้สภาพอากาศทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ย oh. โดยเฉพาะชายแดนไทยเมียนมาด้านแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยยังคงมีฝุ่นควันแบบนี้เนี่ยตลอดทั้งวันเลยนะครับท oh. ัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยก็เรียกว่าทำได้นิดเดียวเท่านั้นอ่ะ oh. การใช้ชีวิตยากลำบากจริงๆนะครับย้ำว่าตอนนี้นอกจากในพื้นที่แล้วเนี่ยยังมีปัญหาหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย เข้ามาเป็นอุปสรรคในการที่จะลดจํานวนปริมาณฝุ่นเนี่ยในพื้นที่จังหวัดตากรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยนะก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องทางภาคเหนือเนี่ยขอให้สถานการณ์ฝุ่นผ่านไปโดยเร็วนะครับ